วัสดีครับเพื่อนๆพวกผมนายช็อตตี้บูจะว่าอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้มาดูเกมเซ็งโกคุเทงกะทริกเกอร์ก็ชื่อตามชื่อคือ3ก๊กนะครับเทงกะทริกเกอร์นะก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะเทงกะนะครับก็โอเคนะก็เป็นของค่ายกังโฮนะก็มาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตอนนี้รู้สึกจะติดอันดับ1ใน5ของโปรแกรมคูด้วยนะครับที่มาใหม่มาแรงเห็นติดมา 2-3 วันแล้วหรือคูมันไม่อัปเดตก็ไม่รู้นะโอเคเริ่มกันเลยนะฮะมีล็อกอินด้วย Google Pass ด้วยนะโอเค Tap to Start นะฮะก็เกมนี้จะแปลกระบบมันจะแปลกกว่าเกมอื่นนิดนึงนะฮะเดี๋ยวมาลองดูว่ายังไงนะฮะโอเคกดเริ่มเกมนะฮะอันที่2นะฮะเริ่มเกม Start ก็จะมีการดาวน์โหลดเล็กน้อยไม่เป็นไรก็รอได้ฮะนี่เป็นแมวนะแมวฮ่องเต้นี่รอแป๊บครับโอเคก็โหลดเสร็จแล้วนะฮะใช้เวลาสักครู่หนึ่งแต่มันไม่มีเกจบอกนะว่ากี่เปอร์เซ็นต์เปิดมันเปิดรอแป๊บหนึ่งฮะโอเคก็เริ่มแล้วนะครับมาลองดูฮะก็จะเป็นแผนที่เท่าที่เห็นก็คือเป็นแนวแบบไม่ใช่3ก๊กอ่ะถึงมันจะใช้คำว่าเซ็งโกคุก็เป็นประเทศญี่ปุ่นนะฮะเอ้ยหรือใช้3ก๊กวะอันนี้ให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายโจโฉนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะดูตามสีแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นพวกเราปีนะครับวีโก้ใช่ไหมเอ้ยเดี๋ยวจกโก้ว่าจกโก้วีโก้งอโก้นะฮะผิดขออภัยนะไม่ค่อยชำนาญสามโก้อันนี้ก็เลือกพวกเราปีแล้วกันนะครับลุยเลยนี่แล้วแต่ความชอบนะครับเกมนี้ปุ่มตกลงอยู่ด้านขวานะฮะโอเคก็น่าจะต้องรอโหลดอะไรอีกบางอย่างนะก็คงไม่ช้าเท่าไหร่นะเท่าที่เห็นนี่ก็วาดสวยดีเหมือนกันนะโอเคเริ่มเกมนะครับนี่คือเป็นเมืองหลักของเรานะเอ๊ะอันนี้3ก๊กป่ะเนี่ยประเทศจีนป่ะเนี่ยมาถึงเกิดอะไรขึ้นเอาได้ตัวละครมาเฉยเลยคือเกมนี้มันจะสอนเราค่อนข้างดีเหมือนกันมันจะสอนทีละเมนูเลยเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเล่นไม่เป็นนะก็เข้ากดไปที่เมืองนะมันก็จะมีปีเป็นคัมภีร์เลยเปิดมาว่าในเมืองนั้นเราทำอะไรได้บ้างนะนี่ก็จะเป็นอันแรกนะครับเมืองของเราเมืองของเราก็ถ้าขึ้นเป็นสีเขียวคือเมืองเราสามารถพัฒนาได้นะครับอย่างอันนี้เขาก็ให้กดตรงนี้ครับเพื่อที่จะนำขุนพลนะฮะนำขุนพลนะครับนี่ขุนพลต้องเป็นสีเขียวนะก็คือพวกอะไรนะจกก๊กนั่นแหละนะครับนี่ก็จะมีบอกด้วยว่าเอาคนนี้มาคุมเมืองจะได้ข้าวเยอะอะไรทำนองนี้นะฮะนี่แค่นี้เองนะครับเรียบร้อยอันนี้ก็จะมีบอกครับว่าข้าวเยอะขึ้นตรงไหนเนี่ยแล้วก็ได้23แล้วข้างล่างนี่คืออะไรไม่รู้นะฮะไม่รู้อันนี้ข้างล่างไม่รู้นะเคยตกลงฮะไม่กล้าเดาไงไม่อยากแปลโอเคอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าเราจะได้ของนะเมื่อเวลาผ่านไปนะครับชั่วโมงอ่ะทุกชั่วโมงสามารถเก็บเงินได้นะนี่ครับเก็บเงินได้ก็คลิกที่เนี้ยปุ๊บมันก็จะเป็นการเก็บเงินเข้ามาโชว์จะเป็นทั้งเงินทั้งทรัพยากรทั้งหลายแหล่ที่แต่ละเมืองสามารถผลิตได้อันนี้ก็จะมีบอกว่าเราเงินไอ้ข้าวที่เราเก็บได้ก็แปลเป็นข้าวข้าวปั้นนะฮะก็ได้มีอยู่100ฮะเรียกว่าอะไรอ่ะ100ก้อนแล้วกันนะข้าวปั้นโอเคนะนี่คือลักษณะการบริหารเมืองของเราจริงมีการอัปเกรดด้วยแต่ว่ามันยังไม่เปิดเร็วๆนี้นะอันนี้ได้ตัวละครมาเพิ่มนะครับเป็นนักธนูนะฮะได้ใครมาอีกก็ได้นักดาบมาอีกคนนะฮะใครอีกโหได้เยอะครับช่วงนี้ได้แต่แรง4ฮะนักดาบเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเจอเมืองใหม่ครับเมื่อทิ้งที่เมืองใหม่ก็จะมีให้ไปยึดคือต้องผ่านทุกภารกิจเราจะยึดเมืองได้พอเรายึดเสร็จเราก็สามารถที่จะบริหารจัดการแบบนี้ได้ฮะแบบเมืองแรกที่มันพาไปโอเคนะครับก็เข้าไปสู่ระบบการต่อสู้ของเกมนี้นะฮะก็จะมีให้ดูว่าฝั่งคู่ต่อสู้เนี่ยเป็นใครนะอันนี้ก็เป็นเลเวล2แรง4กดข้างล่างเพื่อที่จะจู่โจมได้เลยฮะเวลาต่อสู้เนี่ยมันจะมีระบบประเมินด้วยพอดีเมื่อกี้ผมลืมพูดไม่เป็นไรอ่ะโอเคนี่ก็แท็บด้านบนครับอันนี้ก็จะเป็นการจัดปาร์ตี้นะฮะจัดได้เลยครับแต่ละเมืองก็สามารถเอาคนไปโจมตีได้ไม่เท่ากันบางเมืองก็ส่งได้คนเดียวบางเมืองก็5เมืองนะไอ้5คนนะบางเมือง5คนโอเคอันนี้ก็จะมีบอกด้วยนะครับว่าเราตั้งตีเสร็จแล้วพลังโจมตีเท่าไหร่นะครับแบ่งพลังโจมตีแบ่งเป็น3อันนะคือดาบม้าแล้วก็ธนูนะครับอันนี้ก็จะเหมือนเกม3ก๊กทั่วไปคือดาบน่าจะเป็นหอกเนี่ยดาบชนะม้าม้าชนะธนูธนูชนะดาบอะไรแบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือใช้ข้าว3นะอันนี้น่าจะเป็นจำนวนทหารหรือความแข็งแกร่งนะอันนี้เดาผิดขออภัยนะข้างล่างนี่คือใช้เวลา1นาทีในการที่จะโจมตีครับข้างล่างก็จะบอกว่าเราใช้ energy เท่าไหร่นะฮะนี่คือใช้ข้าว3นะครับคือเราส่งไป3ตัวใช้ข้าว3ข้างล่างนี้มันบังอยู่มันบอกเป็นกี่นาทีนะครับถ้าสมมุติว่ายิ่งใช้เวลาในการตีเยอะก็จะยิ่งเสียข้าวเยอะขึ้นโอเคเห็นความสำคัญของข้าวใช่มั้ยฮะโอเคลุยฮะด้านล่างโชอันนี้เขาจะบอกครับว่าเวลานี้ถึงจะถึงก็คืออีกนาทีนึงนั่นแหละ
กดได้เลยแล้วก็ต้องรอนะครับรอให้มันไปโจมตีนะก็จะเป็นการเดินทับแบบนี้ครับกระดึบกระดึบกระดึบก็ต้องรอ1นาทีก็รอไปฮะแต่ว่าอันนี้เกมมันจะลดเวลาให้เรานะครับนี่ไม่มีฉากต่อสู้นะฮะก็แค่นี้พอมันตีเสร็จแล้วก็เข้าไปดูผลการลบเลยก็จะเป็นแนววางแผนการลบอ่ะเออเกมเนี้ยเนี่ยนะก็ผ่านแล้วนะฮะอ่าแรงเอนะครับแสดงว่าผมแปลไม่ออกเลยพุ่งตรงคือมันจะมีระบบการประเมินผมรู้แค่ว่าส่งตัวเก่งๆไปฆ่ามันฆ่าให้ได้เยอะๆให้ได้แรงเอสก็คือจะได้ผ่านเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาส่งตัวเก่งไปแล้วกันอ่ะจบเอางานแล้วกันสรุปง่ายๆนะว่าผมอ่านไม่ค่อยออกนะช่วงนี้คันจีเยอะไปหน่อยโอเคนี่ก็จะเป็นระบบคาชาปองอ่ะเป็นรูปการ์ดกดเข้าไปดูได้นะครับกุชิจะมีเปิดมีแบบเดียวเหรออันนี้มันเป็นเฟนพอยต์ฮะก็ไม่ใช่เฟนพอยต์ใช้เงินนะเรามีเงิน200ก็เปิดได้1ใบอันนี้คือรู้สึกมันจะเปิดได้สูงสุด10ใบนะเดี๋ยวเราเปิดเลยครับโชว์เดนะโชว์เดดูซิได้ตัวไหนในโบสแต็กมันจะดูแหลกๆนิดนึงนะแต่ในมือถือจะไม่เป็นเลยนี่เขาบอกให้เคาะครับเคาะ2ครั้ง เป็นการสุ่มที่ตลกดีเอาได้กวนอูเลยอ่ะเฮ้ยจริงดิแต่แรงอายอ่ะกูรู้น่าจะ SR นะหรือว่าพัฒนาการน่าจะพัฒนาได้นี่ก็จะมีบอกนะว่ากำลังเท่าไหร่พลังโจมตีเท่าไหร่เฮ้แรงอ่อนนะฮะถ้าอยากเปิดอีกก็ข้างล่างครับโมโตะนี่คือกลับไปที่เวอร์นะก็คือแผนที่นะครับก็ไปที่เมืองต่อครับรู้สึกว่ายังยึดเมืองไม่ได้นะต้องโจมตีนี่เข้าไปตีอันนี้ก็จัดตีฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ผมเห็นอะไรแวบๆนะครับผมอาจจะดูผิดเขาบอกอะไรอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้มีสัญลักษณ์บอกผมว่าดาบชนะธนูธนูชนะม้าชนะดาบนะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนจะโจมตีครั้งถัดไปนะมันให้จัดตีใหม่ครับอันนี้คือเอาออกอ่ะนี่เอาออกทั้งหมดนะโอเคมีครบ3อาชีพนะน่าจะสมดุลนะลุยนะอันนี้ลุยเฮ้ยเอานี้ใช้ข้าว5ครับอันนี้คืออะไรอ๋อนี่คือสแตทรวมที่มันบอกเนี่ยมีตัวอาชีพนะฮะเลือดน่าจะเลือดหรือทหารจำนวนทหารนะใช้ energy 5เพราะกวนอูใช้แรงใช้เป็นแรงอาร์มันเลยใช้ข้าวเยอะนะโอเคออกรบก็ไม่มีใครสู้กวนอูได้ครับตอนนี้รอเอาเวทคณิต10นาทีเลยนะไม่เป็นไรฮะก็รอมันไปนี่อะไรเนี่ยหมอมันให้ดูรายละเอียดฮะนี่คือนานอ่ะกว่าจะครบเร่งความเร็วได้ฮะนี่อันล่างนี่น่าเร่งความเร็วนี่อะไรอ่ะมันได้ทำอะไรอ่ะเร่งความเร็วฮะเอาชนะเลยแรงเอสช่างันนะฮะได้โบนัสนะครับจบนะนี่แหละการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นทำนองเนี้ยแต่ว่าระบบมันจะเยอะกว่านี้นะแต่มันยังไม่เปิดนะครับเรียบร้อยยึดเมืองที่2แล้วนะครับเมืองที่3ผมมาก็ยังยึดไปเรื่อยๆนะยึดไปเรื่อยๆก็จะจบช่วงของการสอนแล้วนะอันนี้ก็จะเป็นเงินแคชนะครับรู้สึกว่าเงินแคชใช้5อันจะเปิดตัวละครแรได้นะอันนี้ก็จะมีบอกนะครับระบบการเล่นอันนี้ก็คือเราต้องพัฒนาทรัพยากรและพัฒนาทหารนะฮะนี่ต้องควบคู่กันไปนะโอเคแล้วไงต่อเนี่ยอันนี้เป็น achievement ฮะก็คือกดเข้าไปดูได้ว่าเราผ่านอะไรบ้างแล้วก็รับของได้นะอันนี้เราผ่านอะไรบ้างเนี่ยดูดิผ่านได้ผ่านอันนึงนะก็กดรับได้เลยจะได้200ฮะได้เงินนะนี่คือตำลึงนะเงินนี่กลับไปที่ world map นะเรียบร้อยฮะระบบการสอนก็มีเท่านี้อาจให้ใส่ชื่อนะฮะใส่ได้เลยนะครับผมช็อตตี้เหมือนเดิมฮะไม่รู้ว่าใส่ซ้ำได้ไหมใส่ซ้ำได้นะช็อตตี้สมะท่านช็อตตี้ทิวทอเรียลจบแล้วนะก็ได้ของขวัญมาอีกนะครับเมื่อกี้มันบอกได้ของขวัญเป็นตัวละครอันนี้มันให้เลือกครับเลือกใครก็ได้ในนี้ก็จะมีทั้งสีเขียวสีแดงแล้วก็สีเหลืองตามไอ้นี่แหละตามปกเดี๋ยวผมดูเตียวเซียนแน่น่าจะใช้เตียวเซียนนะสาวงามแห่งงอกปกกดออกไงวะอ๋อนี่นะออกนี่น่าจะเป็นโจโฉนี่ใครอ่ะใครสาวงามที่อยู่โจโฉคือใครอ่ะเซลเอ้ยอะไรใช่เหวินจีอ่ะได้ปะเคฟูจินเซฟูจินไม่รู้จักครับเราเลือกสีเขียวด้วยกันเป็นงอกกงเหรองอกกงเราก็นี่น่าจะเป็นเล่าปี่ดูจากสภาพนะอันนี้ริโป้อ่ะริโป้อยู่งอกโป๊กเหรอไม่ใช่นะอ๋อนี่พี่ชายเล่าปี่นี่
โจมันเขียนโจอุนโจอุนจริงๆมันก็คืออะไรนะเอ้ยผมดันจำชื่อขุนพลยอดม้าขาวแห่งฉางซานไม่ได้เนี่ยชื่ออะไรนะจูโล่งช่วงนี้ความจำสลึมสลือไปฮะอันนี้อะไรอ่ะโจบิไม่รู้ว่าใครแล้วก็อยู่งอกกอันนี้ใครข้างล่างนี่น่าจะเป็นฮองตงอันนี้ข้างบนเนี่ยโอเคนะก็ขออภัยนะที่ต้องตัดฉากเพราะว่าไปรับโทรศัพท์มานะมีโทรศัพท์มาโอเคนี่น่าเป็นฮองตงเราว่ากันไปแล้วนะคนสุดท้ายอันนี้นะใช่แล้วล่ะดูจากสภาพคนสุดท้ายนี่สาวงามแห่งงอกกงนี่ใครอ่ะซุนฮูหยินป่ะคันคิไม่รู้เหมือนกันนะซุนฮูหยินมั้ยอ่ะเลือกเนี่ยแหละครับ ใครสวยสุดน่ารักสุดผมเลือกตัวนั้นอ้าวเฮ้ย energy เต็มเฉยเลยเว้ยมาอันนี้มันก็ให้ไปลุยดันเจี้ยนที่3แล้วก็ได้รางวัลประจำวันด้วยนะครับได้เงินมา50ตำลึงนะนึกว่าการสอนจบแล้วยังไม่จบนะครับมีดาวน์โหลดอีกก็เดี๋ยวเรามาโหลดแป๊บนึงครับเท่าที่เราเห็นคือในเมืองเนี่ยยังมีการบริหารจัดการอย่างอื่นอีกเช่นการอัปเกรดเมื่อกี้เห็นแวบๆนะครับก็รอมันแป๊บนึงแล้วกันนะฮะโอเคก็โหลดแป๊บเดียวเหมือนกันครับได้อะไรมาก็ไม่รู้ด้วยนะที่เป็นเอ้ยน่าจะเป็นอีเวนต์นะเนี่ยเข้าไปดูดิน่าจะเป็นอีเวนต์ฮะเหลือเวลาอีก1ชั่วโมงผมขอไม่เข้านะเพราะว่าน่าจะโหดอยู่มีของขวัญมาใหม่3อันฮะก็จะเป็นซุนฮุยหยินแล้วก็เงินที่เราได้นั่นเองรับอันนี้นะฮะรับทั้งหมดด้านล่างซูเปอร์เทครับทั้งหมดนี่ก็ได้สุดหู้ยินมาเรียบร้อยนะครับแบงอาโอเคจบเฮ้ยแล้วมีอะไรเนี่ยซื้อของด้วยเหรออาวุธด้วยเหรอเฮ้ยนี้ไม่ใช่อีเวนต์แล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวลองเข้าไปดูดิเดี๋ยวขยายได้ไหมเนี่ยคือจริงๆมันซูมแผนที่ออกได้นะครับแต่ว่าผมเล่นในบูสแต็กมันทำไม่ได้ฮะเดี๋ยวลองดูนี่ฮะของฮะแล้วก็ดันเป็นดันเจียด้วยนะเข้าไม่ได้ฮะจะออกไงอ่ะโอเคนะฮะกว่าจะออกได้กดที่ว่างเท่านั้นแหละมันก็ออกได้อ้าวเฮ้ยแล้วเมืองไปไหนเนี่ยกรรมนะมันซูมออกไม่ได้นะบูสแต็กผมเลื่อนหาก่อนนี่เจอละนะโอเคก็ลองดูเมนูที่เหลือกันบ้างครับอันแรกเนี่ยอะไรเอ่ยอะไรเนี่ยเป็นหลอกครับผลการลบของเรานะอันนี้ก็จะเป็นทหารของเรานะครับก็หูมีเมนูเต็มเลยแหละทีละอันเลยครับอันนี้ก็รู้สึกจะเป็นอัปเกรดนะฮะนี่ก็เลือกได้มาแล้วไงลองดูนะแล้วก็โอเคเข้าใจแล้วก็คือเลือกตัวที่จะใช้ในการอัปเกรดได้นะครับนี่คือถอดออกฮะนี่ก็จะเหมือนเกมทั่วไปครับก็จะเป็นการอัปเกรดนะฮะก็จะเลเวลสูงมันมีการใส่ยัดไอเทมเลยนะแต่เรายังไม่มีไอเทมอ่ะเนี่ยก็คือจะเพิ่มเนี่ยเพิ่ม EXP 1.2 เท่า 1.5 เท่านะนี่เป็นของจับยัดได้ด้วยนะโอเคลองผสมดูครับ Learning by doing ฮะจำคำผมไว้อันไหนไม่รู้ก็ลองครับอันนี้ คือเกมนี้มันใช้คันจิเยอะมากจนผมงงอ่ะเอาจริงผมไม่ค่อยถนัดคันจิแล้วเจอเข้าไปผมงงตึบเลยโอเคเวลอัพนะเวล3เท่านั้นเองฮะเสียงดนตรีน่ารักเชียวตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอันที่2นี่ถ้าบนอัปเกรดเนี่ยผมคิดว่าอันที่2น่าจะเป็นวิวัฒนาการนะแต่ยังทำอะไรไม่ได้เลยฮะเอ้ยนี่อะไรอ่ะเฮ้ยมีคำสั่งอะไรด้วยอ๋อนี่ลองดูก่อนฮะลองดูก่อนชึบอ๋อใช่ครับวิวัฒนาการข้อเลเวลต้องตันก่อนนะฮะแล้วก็ใช้ของครับใช้เงิน 30,000 เนี่ยมันต้องใช้ของเนี่ยแต่ว่าเราไม่มีสักอย่างเลยนะก็ต้องเก็บเวลไปเรื่อยแหละเพื่อจะได้ของพวกนี้มาอันที่2วิวัฒนาการอันที่3เป็นไอเทมฮะเป็นไอเทมเดี๋ยวผมลองดูก่อนแล้วไงอ่ะยัดไอเทมไงอ่ะไม่มีไอเทมให้ลองอ่ะต้องขออภัยด้วยไม่มีไอเทมให้ลองอ่ะทำอะไรไม่ได้น่าจะติดตั้งอาวุธมั้งอันที่4ขายนะครับอันนี้จำได้อันนี้เป็นการขายกดแล้วก็จะมีบอกว่าขายได้เงินเท่าไหร่อันที่5ดูสิคืออะไรอ่ะกดไม่ได้นะครับไม่ทราบครับขออภัยอันที่5ไม่รู้อันที่6ฮะมีเมนูเยอะเหลือเกินอันที่6น่าจะเป็นดูรายละเอียดของการ์ดอ่ะใช้ด้วยนะดูการ์ดแบบเต็มๆได้ด้วยนะนี่นะโอเคนะนี่จะเป็นระบบขอเรียกว่าระบบจัดการตัวละครแล้วกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นแคสนะครับแคสของเราตอนนี้มี2เองนี่ก็ซื้อแคสได้นะเดี๋ยวมาดูราคากันอันนี้เขาให้ใส่อายุผมบอกเกิน20โออันละ100เยนนะฮะอันละ100เยนเฮ้ยอันนี้เป็นโปรโมชั่นนะ
คือซื้อ5อันในราคา100เยนนะเป็นโปรโมชั่นซื้อได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็โดยปกติราคาจะอันละ100เยนแล้วก็ซื้อมากขึ้นยิ่งได้เยอะขึ้นเนี่ย500เยนได้6อันนะก็ซื้อเยอะขึ้นได้มากขึ้นฮะเพราะนั้นก็เอาอันนี้แหละซื้อมาเยอะเพื่อที่จะได้ไปเปิดคาชาปองนะนี่ก็จะเป็นเติมข้าวนะเวลาข้าวหมดนะอันนี้ก็เติมความจุของการ์ดนะนี่ก็มีแทบจะทุกเกมการ์ดแล้วอ่ะมันฟ้องว่าให้เราไปเปิดคาชาปองก็ไปกันอันนี้มีแบบ SR ด้วยนะครับ Start Dash นะฮะใช้1ตัวละครจะได้คนเทพๆเหล่านี้นะใช้5แคสแต่ผมมีไม่ถึงนะลองเลื่อนไปดูอันอื่นนะผมก็เป็นแพ็คเดียวกันแต่มีหลายตัวนะฮะเลื่อนได้ไหมอ่ะอ้าวแล้วเอ้ยอ๋อกำลังสงสัยว่าที่ไม่ใช่เงินแคสอยู่ตรงไหนอยู่ข้างบนนะฮะรูดมาข้างบนนี่ก็รูดเปิดได้อีกตัวนึงฮะลองเปิดดูดูซิจะได้ตัวอะไรขอแรงอาร์บ้างเถอะคอก2ทีน็อกๆรัวเลยอ่ะ 3-4 ทีเกมมันกดรัวได้นะจนกว่าเราจะหยุดคออ่ะอะไรตัวอะไรนิ่งเลยฮะในโบแตกโหลดนานนิดนึงใครเอ่ยไม่รู้จักครับ KBคันเบย์คันเบย์นะอ๋อรู้จักออกมาฮะก็อันนี้ก็จะเป็นเมนูที่4นะฮะเมนูที่5นี่เป็นของขวัญเหรออ๋อเป็นออปชั่นนะฮะมันใช้เป็นรูปของขวัญก็โอ้ยอะไรมั้งเนี่ยลองมาดูเองนะอันนี้อะไรเนี่ยของที่เรามีเราไม่มีอะไรเลยนะฮะอันที่2เป็นเพื่อนนะครับก็แอดเพื่อนกันได้นะฮะโอ้โหเมนูมันใช้คันจิหมดเลยผมขออภัยจริงๆผมไม่รู้เลยเนี่ยอันแรกคืออะไรอ๋อนี่คือเพื่อนนะเกี่ยวกับการจัดการเพื่อนฮะอันที่2อะไรเนี่ยอันที่3น่าจะค้นหาเพื่อนนะอันที่2น่าจะเพื่อนที่ค้นเพื่อนที่แอดมาหาเราเนี่ยไม่มีเลยอันที่3น่าจะเป็นค้นหาเพื่อนนะครับน่าจะค้นจาก ID อันนี้ ID ของเราเพราะนั้นถ้าจะเล่นกับเพื่อนก็มาเปิดที่เมนูนะฮะก็จะมี ID ของเราบอกอยู่ก็แอดจาก ID เลยนะครับโอเคนี่คือเพื่อนนะอันที่3เป็นประวัติของเรานะเพลเยอร์ของเรานี่ก็จะมีบอก ID เงินเท่าไหร่ล็อกอินกับ Google Pass ได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาระบบ Achievement นะฮะอันที่4คืออะไรเนี่ยเป็นรูปทหารร้องไห้นี่มันเปิดเว็บฮะน่าจะเป็นเหมือนกับปัญหาแจ้งปัญหาการเล่นเกมนะขอผิดขออภัยนะฮะนี่ออปชั่นของจริงครับเป็นรูปไขควงฮะอันนี้รู้สึกจะโอนข้อมูลนะฮะนี่เป็นเวอร์ชั่นนะสองอันล่างไม่รู้คืออะไรเลยไม่รู้จริงรู้แค่เสียงกลับไปที่ไตเติ้ลนะฮะก็น่าจะเป็นโอนข้อมูลน่าจะตัวนี้นะอ๋อนี่ดาวน์โหลด data ครับไม่โหลดครับไม่โหลดอันที่5นะเป็นรูปเขียนอย่างนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นเกี่ยวกับเกมทั้งนั้นเลยเครดิตเนี่ย Privacy Policy นะก็คือกฎการเล่นเกมตอนแรกที่มันให้เราดูนี่นะอันนี้เป็นข่าวสารประจำวันอันนี้อะไรเนี่ยเปิดเว็บนะคืออะไรไม่รู้ฮะเรามาโหลดอ่ะตึ๊ดออกเป็นข่าวเหมือนกันฮะเป็นโปรโมชั่นฮะโอเคก็ไปหมดแล้วนะฮะอันสุดท้ายนี่เป็นอะไรเนี่ยดูอีกทีดิอันนี้จะเป็นสรุปนะครับว่าเรามีเมืองเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ทหารเข้าไปเลยเอาใส่เข้าไปก่อนฮะเมืองที่2เรายึดมาได้แล้วนะครับเมืองนี้ต้องใช้ผุ่นคนสีเขียวนะเราเอาคนที่เราไม่ใช้ในการโจมตีไปนะฮะเพราะไอ้คนที่ใช้โจมตีเราก็เอาไปลุยอุ๊ยไม่เห็นได้อะไรเพิ่มเลยตัวนี้เอาไปไม่ได้ฮะต้องหาตัวอื่นครับเดี๋ยวคลิกดูก่อนอ๋อนี่มันจะมีบอกอยู่ว่าได้ข้าวได้อะไรนะโอเคอันนี้กวนอูได้ทั้งข้าวทั้งเงินนะนี่เอาข้าวอย่างเดียวแล้วผมเอากวนอูไปลุยนี่เห็นไหมได้ข้าวโอเคเรียบร้อยครับเมืองที่2ก็ติดตั้งขุนพลไปเพราะนั้นก็ต้องจ้างขุนพลให้เยอะๆเดี๋ยวเมื่อกี้ดูเมืองก่อนนะนี่เมืองหลวงเราคือเมืองมันสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้ด้วยนะฮะเข้าไปที่เมืองนะครับสีเขียวโชคนี่อันนี้เราคลิกที่เพื่อที่จะใส่ทหารใส่ขุนพลเราไปได้นะอันที่2ดูสิคืออะไรอ๋อเป็นประวัติครับเป็นหลอกของเราครองเมืองนี้แต่เมื่อไหร่นะฮะชั่วโมงหนึ่งผลิตข้าวได้เท่าไหร่นะฮะอันล่างคือต้องเลเวลอัพก่อนถึงจะบอกรายละเอียดฮะนี่ครับเลเวลอัพครับดูวิธีการเลเวลอัพก็การเลเวลอัพใช้เงินนะฮะ 1,200 ตำลึงแล้วเงินดูตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่เงินนะหรือใช่วะช่างมันนะน่าจะอันนี้แหละนี่คือการอัปเกรดนะครับก็ต้องใช้เงินนะฮะมันผมไม่น่าไปหมุนเล่นเลยอันนี้ไอเทมอันที่3ก็เนี่ยถ้าเกิดเราเอาตัวละครที่มีฟันเฟืองมาด้วยอ่ะมีโอกาสได้ไอเทมด้วยนะครับทุกชั่วโมงมีโอกาสได้3อันนี้
อันนี้ก็ต้องอัปเกรดเมืองเป็นเลเวล2มีโอกาสได้เพราะนั้นสิ่งของเนี่ยหาได้จากการอัปเกรดเมืองเออโทษทีเอาทหารไปใส่โดยที่ทหารคนนั้นต้องมีความสามารถด้วยนะสับเนี่ยคือมันจะมีความสามารถ3อย่างคือเงินแล้วก็อาหารแล้วก็เรียกข้าวอะไรเงินข้าวแล้วก็ฟันเฟืองฟันเฟืองนี่คือจะเป็นอาวุธนะครับมีโอกาสได้โอเคนี่ก็จะเป็นอันที่3นะครับบอกรายละเอียดเกี่ยวกับของที่เราได้นะอันที่4คืออะไรอ่ะสีแดงๆอย่างงี้น่าจะทำลายเมืองป่ะเนี่ยไม่กล้ากดครับขออภัยจริงๆไม่กดอ่ะโอเคนี่ก็ผมก็พาไปดูเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะชิปเมนต์ก็ผ่านด้วยนะเนี่ยมีแค่บางอันที่ผมไม่สามารถเดาได้จริงๆนะฮะเพราะว่าเวลยังไม่ถึงบ้างอย่างเรื่องการอัปเกรดเนี่ยของผมก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยก็เลยอัปเกรดให้ดูไม่ได้นะวันนั้นก็เกมนี้ผมขอสรุปเอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเพราะว่าผมพาไปดูแทบจะหมดแล้วนะก็ขออภัยเรื่องข้อมูลด้วยคันจีเยอะไปหน่อยนะฮะสรุปเลยเกมนี้มันเป็นเกมเกี่ยวกับ3ก๊กนะครับวางแผนการลบของแท้นะฮะเกมแนวนี้ผมยังไม่เคยเห็นในผมไม่เคยเล่นเกมอย่างนี้เลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับก็ความสนุกมันอยู่ที่เราต้องคอยยึดเมืองไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ละเมืองเนี่ยเราก็พอยึดได้แล้วเนี่ยสามารถส่งขุนพลนะครับที่เชี่ยวชาญจะมีการเชี่ยวชาญ3อย่างคือเงินข้าวแล้วก็อุปกรณ์นะครับเงินเนี่ยแน่นอนเอาไปใช้ทุกอย่างในเกมข้าวเนี่ยเป็นเสมือน energy เพราะนั้นถ้าเกิดเราไม่ส่งขุนพลที่เก็บเกี่ยวข้าวเลยเนี่ยมาประจำเมืองเราก็จะไม่มี energy ในการที่จะไปสู้รบในด่านถัดไปนั่นเองนะฮะอันที่3ก็จะเป็นอุปกรณ์นะก็มีโอกาสสุ่มได้ทุกชั่วโมงนะฮะทำให้ตัวละครของเราเก่งขึ้นสามารถติดตั้งให้ได้นะฮะแล้วก็ใช้ในการอัปเกรดตัวละครด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้นายช็อตตี้บูจะว่าขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเป็นเกมอะไรนั้นโปรดติดตามกันต่อไปขอให้โชคดีครับบ๊ายบายครับ